สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ l i v e and Learn Podcast และคุณอยู่กับจิรกิตตันเกยูนเ,เมื่อวันก่อนนะครับมีโอกาสไปอ่านข่าวครับใน B ล o อกดิษเพอเอิญเ,เขามีการเขียนเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรของ UK นะฮะหรือราชอาณาจักรเนี่ยที่ล้ำหน้าสอนเรื่องการเงินให้กับเด็กๆนะครับแบบฟูลฟังก์ชันมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่ออพอผมเห็นหัวข้อมันก็รู้สึกสนใจนะเพราะว่าจริงๆแล้ว ส่วนตัวก็ชอบเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนแล้วก็มองว่าเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองเนี่ยมันมีความสําคัญกับทุกอาชีพเนาะไม่ใช่สําคัญเฉพาะนักเรียนที่เรียน finance มาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆอาชีพจําเป็นที่จะต้องเข้าใจการบริหารจัดการเงินเพราะว่าเพราะว่าทุกๆคนจําเป็นต้องใช้เงินในการดํารงชีพนะฮะและผมก็มีลูกเล็กๆเ,เนี่ยซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดเขามีโอกาสได้ได้มีความเข้าใจในเรื่องการเงินที่ถูกต้องเนี่ย เมื่อเขาเติบโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะบริหารจัดก,การชีวิตตัวเองได้ดีขึ้นไม่เจอปัญหาวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะครับอ่ะเขาเรื่องกันเลยนะครับวันนี้ก็เลยจะมาชวนคุยเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องการเงินสะท้อนหลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศไทยอย่างไรอ่าโรงเรียนประถมเนี่ยหรือมัธยมที่ยูเคเนี่ยมีการสอนวิชาการเงินไม่ใช่แค่สอนให้ออมนะฮะ แต่สอนเรื่องเกี่ยวกับภาษีเรื่องข้างเงินเรื่องสินเชื่อและอื่นๆขณะที่ในไทยอ่ะยังไม่เคยสอนเรื่องเหล่านี้เลยเนาะคนที่เรียนจบปริญญาตีมามแม้แต่จบดีไม่ดีจบด้านสาขาการเงินมาบางครั้งยังไม่รู้เลยว่าจะจัดการการเงินส่วนบุคคลอย่างไรนะครับขอโทษนะครับผมก็ยังในตอนนี้ผมก็ยังยังเป็นหวัดอยู่นะครับผมเนื่องจากช่วงนี้พักผ่อนน้อยอ่ะต่อเลย ระดับการสอนในหลักสูตรของเขา,าแบ่งออกเป็น2ช่วง2ช่วงชั้นนะครับคือเรียนตอนจบประถมกับจบมัธยมปลายจะไล่ระดับตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเข้าใจเรื่องสกุลเงินการออมเรื่องเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนการวางแผนทางการเงินและไต่ระดับไปถึงเรื่องเรื่องหนี้สินเรื่องอัตราดอกเบี้ยเรื่องภาษีและการรับเงินบำนาญเข้าใจการบริหารทางการเข้าใจการบริหารการเงิน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินซึ่งมีเครือข่ายครูในโครงการที่มีความรู้ความสามารถในการสอนเรื่องการเงินในโครงการกว่า50,000กว่าคนทั่วประเทศนะครับใน UK สิ่งเานี่เป็นเครื่องสะท้อนอะไรในบ้านเราได้บ้างนะครับมาเรามาสรุปกันนะครับสะท้อนอะไรเกี่ยวกับบ้านเราได้บ้างอ่ะประเทศไทยเราเนี่ยข้อที่1นนะครับคนไทยอ่ะ รู้เรื่องการเงินการธนาคารและระบบภาษีดอกเบี้ยและการวางแผนทางการเงินน้อยมากหรือเรียกได้ว่า low financial literacy ในเรื่องการเงินจริงๆเราจะเห็นได้ว่าเด็กจบใหม่เนี่ยที่จะต้องจ่ายภาษียังไม่เข้าใจและไม่รู้เรื่องเงินได้ของตนเองเลยด้วยซ้ําก็คือยังไม่รู้ว่าเงินได้ของเราจะจ่ายภาษียังไงจะจัดการยังไงเพื่อให้เรามีเงินเก็บได้สูงที่สุดโดยที่ไม่ได้ ทำผิดกฎหมายนะครับหรือเรื่องภาษีข้อที่2เรื่องการเงินเป็นเรื่องสําคัญที่ควร<ม>ที่ควรเป็นความรู้พื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศให้สามารถบริหารจัดการการเงินส่วนตัวได้ทำอย่างไรให้ดูแลเงินให้งอกเงยเข้าใจวิธีการในการดูแลการเงินของตนเองให้ดีที่สุดและและคงจะช่วยให้สามารถใช้เงินเลี้ยงดูตนเองได้ดียิ่งขึ้นถ้าเรามีความเข้าใจเหล่านี้ข้อที่3นะครับ ถ้าเรามองเรื่องเรื่องเงินให้ลึกขึ้นบุคลากรครูในบ้านเรายังมีปัญหาด้านการเงินส่วนบุคคลอยู่เลยและภาระหนี้สินที่แน่นเอียดนะฮะจะเห็นได้ว่าเมื่อมีอาชีพครูหรือรับราชการเนี่ยเราจะสามารถกู้เงินได้ในเลทวิเศษหรือกู้ได้ง่ายกว่ากลายเป็นว่าคนเหล่านี้กู้กันใหญ่เลยฮะแล้วสุดท้ายก็มีปัญหาในการคืนหนี้เหมือนกันนะครับน่าสะท้อนว่า เรายังไม่สามารถหาบุคลากรของประเทศมาสอนเรื่องนี้ได้ดีเพียงพอเพราะตัวเขายังบริหารจัดการได้ยากอยู่เลยและยังขาดบุคลากรคุณภาพที่มีความรู้ความเข้าใจในการเงินที่แข็งแรงเอามาถ่ายทอดให้กับเด็กๆข้อที่4หากจะถกว่าการเรียนเรื่องเงินก็จะมีในสถานศึกษาไทยนะแทรกอยู่ในวิชาสังคมศึกษาในสาระเนื้อหาด้านวิชาเศรษฐศาสตร์แต่มันน้อยมากเลยฮะ และไม่ได้สอนถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยจะเป็นทฤษฎีซึ่งอยู่ในเชิงในเชิงทำข้อสอบซะมากกว่านะวันที่ทำให้เด็กเข้าใจเรื่องการเงินและนำมันไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆกับชีวิตการเรียนในการเรียนในไทยเรื่องการเงินยังถือว่าไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอนะครับในหลักสูตรประถมและมัธยมเนื้อหาก็มองถูกมองว่าค่อนข้างเบาบางมากนะฮะอ่ะข้อ5 หลักสูตรของคนไทยเนี่ยเด็กๆจะได้เรียนเรื่องเงินเต็มๆ,ๆก็คือช่วงมหาวิทยาลัยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่เรียนด้านพาณิชยศาสตร์และการบัญชีอย่างที่กล่าวไปแล้วที่จะได้เรียนเข้มข้นตามตามความสนใจเลือกแบ่งตามเมเจอร์ที่ตัวเองสนใจทั้งๆที่การเงินเป็นเรื่องพื้นฐานแต่ได้เรียนอย่างเข้มข้นเพียงความสนใจเฉพาะด้านเท่านั้นจึงทําให้ความรู้พื้นฐานที่ควรแพร่หลายในวงกว้างกับกระจุกตัวอย่างน่าเสียดาย ข้อที่ 6. หน่าแปลกที่วิชาสําคัญขนาดนี้ประเทศไทยกลับไม่มุ่งเน้นให้เด็กไทยเรียนรู้วิชาการเรียนส่วนใหญ่ของเด็กไทยยังเป็นเนื้อหาหนักๆทั้งสิ้นซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการนาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นส่วนใหญ่แต่กลับแต่กลับไม่มีเนื้อหาที่จําเป็นต่อการใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเรื่องการเงินทั้งทงท,งที่เรื่องการเงินเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตตั้งแต่เด็กยันยันกเกษียณเลยทีเดียวไอ้เรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยมันก็วนเวียนอยู่ในชีวิตเรานะ ตลอดชีวิตละฮะแต่ความรู้ของคนไทยในเรื่องนี้กับกระจุกตัวอยู่ในเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะในกลุ่มของชนชั้นในทุนและผู้ที่สนใจในเรื่องการเงินจริง,รงๆเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วข้อสุดท้ายข้อที่7ประเทศที่จเจริญแล้วอย่างอังกฤษเนาะ UK กำลังสะท้อนให้เราได้เห็นว่าเขาเลือกสอนวิชาที่จำเป็นกับชีวิตของเด็กให้เอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันก่อนจะลา ก่อนจะออกไปใช้ในชีวิตจริงวิชาการเงินเป็นสิ่งที่เขาเลือกให้เด็กๆแล้วบ้านเราล่ะเมื่อไหร่เด็กไทยจะไปถึงจุดที่หลักสูตรตอบโจทย์กับชีวิตการทำงานจริงของพวกเขาเสียทีนะและหลักสูตรและบุคลากรของบ้านเราพร้อมหรือ,อยังที่จะทำให้การศึกษาไทยพัฒนาไปไกลกว่าที่เป็นอยู่ขอบคุณที่ติดตาม l i v e and Learn Podcast และพบกันใหม่ใน e ีหน้าสวัสดีครับ